พี่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างพ่อแกกระจอกแบบเนี้ยจะมีปัญญามาแต่งลูกสาวของฉันเหรอนี่บ้านของพ่อเธอเหรอใหญ่อลังการมากเลยนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับผมก็ไม่ได้เจอกับคุณพ่อนานแล้วเอ้าพี่ปีเตอร์แล้วพี่รู้ได้ไงคะว่าพ่อพี่อยู่ที่นี่อ่ะก็พ่อพี่บอกให้มาที่นี่แต่เรากันที่นี่แหละเดี๋ยวสักพักท่านก็คงมาค่ะปีเตอร์แม่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมลูกได้ค่ะแม่ไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยได้ค่ะหนูคิดว่าถ้าแม่เรียกค่าสินสอดสัก10ล้านเนี่ยจะดีไหม10ล้านจะสูงไปหรือเปล่าคะคุณแม่5ล้านก็พอค่ะ5ล้านหูยจะไปพอใช้หนี้บริษัทได้ยังไงอ้อมอย่าลืมนะลูกบริษัทเราอ่ะกำลังจะถูกยึดโหคุณแม่คุณแม่ก็เอาเครื่องเพลงของคุณแม่ไปขายสิคะแค่นี้เราก็มีเงินใช้หนี้แล้วออมเครื่องเพลงที่แม่ใส่อ่ะมันเป็นของปลอมฮะของปลอมอย่าเอ็ดไปนะแม่ซื้อเครื่องเพชรพวกนี้เอาไว้ประดับบารมีแม่เท่านั้นแหละค่ะแม่แล้วคุณแม่ไม่เข้าห้องน้ำแล้วหรอคะไม่เข้าแล้วล่ะแม่จะขึ้นไปดูข้างบนสักหน่อยได้สิลูกปีเตอร์เป็นลูกคนเดียวไม่ใช่เหรอใช่ค่ะคุณแม่หนูแต่งงานเสร็จก็รีบจดทะเบียนยังไงอนาคตบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นสินสมรสหูยคุณแม่แล้วถึงตอนนั้นก็ให้แม่มาอยู่ด้วยนะลูกได้ค่ะคุณแม่
ถ้าไม่นานก็จังเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับตีเตอร์แกเสร็จแน่คุณพ่อคุณพ่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพ่อมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะวันนี้ช่างปูนไม่เข้าพ่อก็เลยต้องมาเก็บงานแล้วก็มาเจอสองแม่ลูกนี่แหละดูถูกพ่อหาว่าช่างปูนอย่างพ่อกระจกพี่ปีเตอร์นี่พ่อพี่เป็นช่างปูนเหรอใช่พ่อพี่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทำไมเหรอออมยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสินสอดงานแต่งพ่อแกกระจกแบบนี้จะมีปัญญามาแต่งลูกสาวของฉันเหรอหรือว่ากระตอกทั้งพ่อทั้งลูกไม่แต่งต้องไม่แต่งแม่ยายปากเน่าขนาดนี้ผมก็ไม่ได้อยากให้ลูกสาวเขามาทำพันเหมือนกันไอ้ปีเตอร์กล้าได้ยังไงมาว่าแม่ฉันก็แม่คุณเนี่ยมาดูถูกพ่อผมก่อนฉันดูถูกตรงไหนปูนกระจอกกระจอกจริงนี่เป็นช่างปูนแล้วเป็นกระจอกตรงไหนถึงผมจะเป็นแค่ช่างปูนแต่ผมก็มีปัญญาซื้อบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านถึงผมจะแต่งตัวแบบแต่ผมก็เป็นคนจริงไม่เหมือนพวกคุณหรอกปลอมทุกอย่างปลอมแม้กระทั่งสร้อยแหวนถ้าจะให้ผมเดานะกระเป๋าใบนี้ก็ของปลอมเขารู้ได้ไงคะคุณแม่ออกไปออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้พี่ปีเตอร์เอาขอโทษนะออกไปออกไปจากบ้านหลังนี้แม่พี่จับสิลูกไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหาหนูนี่นะไปลูกไปจำไว้นะคะคนบางคนชอบมองแค่เปลือกนอกของคนอื่นแล้วมีอคติชี้นิ้วตัดสินว่าเป็นคนยังไงแต่ทว่าไม่เคยมองย้อนกลับมาดูตัวเองเลยว่าตัวเองนั้นดีพอที่จะไปตัดสินคนอื่นแล้วหรือยังแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน